สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากกันวันนี้ก็เป็นบทบรรณาธิการของนักสืบพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับประจำวันศุกร์ที่25เดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าพักการเมืองกับโจรและคนเลือกเริ่มต้นนี้นะครับบทบรรณาธิการนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยบอกว่าพักการเมืองเนี่ยได้รับการยอมรับ ในเชิงวิชาการด้านการเมืองกับปกครองแล้วนะครับว่าเป็นสถาบันหนึ่งที่สําคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยพักการเมืองเนี่ยคือที่รวมตัวของนักการเมืองซึ่งได้แสดงตนว่าจะเข้าไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้งซึ่งถต่หากว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้การยอมรับพักการเมืองใดก็ตามหรือว่าให้การยอมรับนักการเมืองรายไหนก็ตามเนี่ย ก็หมายความว่าพักการเมืองนั้นและนักการเมืองนั้นๆจะได้เข้าไปทําหน้าที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายบริหารในที่สุดทีนี้มาดูตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยนะครับบทบรรณาธิการนังสุอพิมพ์ดาวหน้าบอกว่าลองย้อนถามกลับมานะครับว่าพักการเมืองกับนักการเมืองในเมืองไทยเนี่ยคือใครตั้งพักการเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อะไร และเป็นนักการเมืองเพื่อเป้าประสงค์อะไรกันแน่ระหว่างการสร้างผลประโยชน์ให้กับสาธารณะกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวเอ็ดมันดบลูกบอกว่าพักการเมืองคือองค์กรที่ผู้คน,นไปรวมตัวกันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนทุกคน,นมีส่วนร่วมภายใต้หลักการสําคัญที่เห็นพ้องต้องกันยังมีคํานิยามพักการเมืองอีกมากมายนะครับในเชิงวิชารัฐศาสตร์ด้านการเมืองกับปกครอง แต่ว่าในที่นี้เนี่ยขอยกเอาคำกล่าวของเอ็ดมันบลูมาใช้อธิบายโดยสังเกตท่านั้นก็พอนะครับถ้าหากว่าสนใจเรื่องแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังที่รักก็สามารถที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้จากตำรารัฐศาสตรด์ด้านการเมืองกับปกครองนะครับหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบทบรรณาธิการของนังสุพินแนวหน้าก็ขอย้ำนะครับว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับไม่ใช่นะครับ เพราะว่ายังมีพรรคการเมืองในระบอบเผด็จการด้วยเพียงแต่ว่าเป้าประสงค์และการทํางานของพรรคการเมืองในระบอบการปกครองทั้งสองแบบเนี่ยมันแตกต่างกันคือพรรคการเมืองในระบอบเผด็จการเนี่ยจะเน้นเรื่องการสร้างเน้นเรื่องการแสวงหาอํานาจทางการเมืองเพื ouais, nada, ่อผลประโยชน์ของนักการเมืองเท่านั้นแหละครับซึ่งมันต่างไปจากพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่โดยหลักการนะครับย้ําโดยหลักการเนี่ยต้องเน้นการสร้างประโยชน์เพื่อสาธารณะเป็นสําคัญอันนี้เป็นหลักวิชาการ ทีนี้เอาล่ะกลับมาดูพักการเมืองกับนักการเมืองในประเทศไทยก่อนก่อนอื่นเนี่ยต้องแยกแยะก,ก่อนนะครับว่าพักการเมืองของไทยอยู่ในประเภทไหนกันแน่ระหว่างการทํางานเพื่อประโยชน์สาธารณะกับการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแยกแยะก,ก่อนนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนไทยตอบคําถามได้ชัดเจนครับว่านักการเมืองไทยส่วนใหญ่เข้าสู่แวดวงการเมืองโดยมีวัตถุประสงค์อะไรเอาเรื่องนี้ก่อนเอาให้ชัดนะครับ ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าที่สังคมไทยเราออกมาวิพากษ์ออกมาตั้งคําถามนักการเมืองกันค่อนข้างมากเนี่ยคำถามที่ว่านี้คือคําถามที่ว่านักการเมืองไทยเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วหรือจะใช้คําว่าคนเลวก็แล้วแต่หรือจะบอกว่าคนไม่ดีก็ได้แล้วแต่นะครับคําถามที่ว่านักการเมืองไทยเนี่ยมาจากนักเลงอัตภันใช่หรือไม่หรือว่ามาจากคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง นักการเมืองไทยมีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนมีความรู้มีความสามารถจริงหรือเปล่าเป็นคนที่มีความระอายไหมหรือว่าเป็นพวกที่โง่เก่าเบาปัญญาหรือว่าไร้ย่างอายอย่างไหนกันแน่คําถามตลอดเวลาเหล่านี้นะครับอย่างเช่นคําว่าทําไมนักเลงอัตพานจึงเข้าไปเป็นนักการเมืองได้ทําไมนักเลงอัตภันถึงเป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ทําไมนะครับคําตอบของคําถามที่บ้านี้เนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่คนเลือกครับเพราะว่ามีคนเลือกนักเลงอัตพานเพราะว่ามีคนเลือกโจรเข้าไปเป็นนักการเมืองเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมีทั้งโจรมีทั้งอันตพานที่เป็นสสเป็นรัฐมนตรีกันการเลือกสอสอที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับประเทศไทยเราก็จะมีสสและมีรัฐมนตรีเหมือนเดิมแต่จะมาจากโจรไหมนะครับมาหรือไม่มาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือก ของผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าคนส่วนใหญ่พร้อมใจกันเลือกโจรเข้าไปเป็นสอส,อสก็หมายความว่าไทยเรามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้รัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีที่มาจากโจรน,นี่ยแหละครับส่วนกรณีที่โจรในพักการเมืองใดก็ตามเนี่ยจะสนับสนุนให้โจรรายใดได้ครองตําแหน่งรัฐมนตรีหรือได้เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญคือว่าพักการเมืองที่บ้านนั้นเนี่ยมีโจรอยู่ในพักมากน้อยขนาดไหนนะครับคุณผู้ฟังที่รักครับ บ้านเมืองเราเคยมีโจรเป็นรัฐมนตรีไหมครับเคยมีโจรเป็นนายกรัฐมนตรีไหมครับเรื่องนี้คนไทยเราประจักษ์แจ้งอยู่แก่ใจเป็นอย่างดีแล้วนะครับแล,แล้วในอนาคตเนี่ยจะมีโจรเข้าไปเป็นรัฐมนตรีจะมีโจรเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับการมีพักการเมืองโจรที่ซ่องสมนักการเมืองโจรเอาไว้มากน้อยขนาดไหนและที่สําคัญที่สุดคืออะไรดูไหมครับ คือมีคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนให้โจรเข้าไปเป็นสสและเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องหวังหรอกครับว่าพักการเมืองโจรจะต่อต้านหรือว่าปฏิเสธนักการเมืองโจรแต่คนที่จะต่อต้านขัดขวางไม่ให้โจรเนี่ยเข้าไปเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีรวมถึงเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยมีอยู่ผู้เดียวเท่านั้นก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถ้าหากว่าประชาชนสนับสนุนโจรเราก็จะได้โจรเป็นสอส เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังที่รักครับคิดว่าประชาชนไทยเนี่ยจะสนับสนุนให้ใครเป็นสสนะครับจะสนับสนุนให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วจะสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างคนดีกับโจรจะให้ใครครับ